สวัสดีครับก็วันนี้วันพุธที่28มิถุนายนนะฮะพบกันอีกครั้งเนาะตอนนี้ผมก็มาถึงตลาดปลาจตุจักรแล้วนะฮะก่อนเงินไซส์น่าจะประมาณ3นิ้ววอดก้าจะเพียนทองไทย30บาท4ตัว100ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่หน้าร้านพิโรธแล้วนะฮะปลาแม่น้ำกะโฮไทยโอ้ไซส์30ตัวตัวเล็กมากเลยนิ้วหนึ่งไซส์15ตัวเรดเทลตะภาคเหลือง12ตัวไซส์ประมาณ3นิ้วกำลังสวยนะกำลังสวยใช่ตะภาคตะพวกตะภาคกระเพียนก็เหมาะกับเป็นปลาเก็บเศษอาหารเนาะเพราะกินเก่งเขากินเศษอาหารได้ดีนะครับแล้วก็เหมาะกับเป็นปลาเลี้ยงลูกไล่ได้ตะเพียนทองอินโดตาแดงไซส์เดียวกับตะภาคเหลืองเลยวันนี้ปลามังกรพิโรธมีอะไรบ้างมี RTG โอ้ RTG ทั้งหมดเลยมีมังกรเผือกกับ RTG นะฮะวันนี้ไม่เห็น 24K เสือตอลายเล็กไซส์4นิ้วลายเข้มจังเลยลายใช้ได้เลยนะฮะตัวปลาไม่มีเปื่อยไม่มีรอยขุยอะไรเลยนะครับปลาพักน้ำมาดีมากอ๋อตัวนี้เหมือนคีบว่ายหลังมีปัญหานะฮะแหว่งเข้าไปเนาะสำหรับมังกรเงินเล็กนะครับถุงแยกเดี่ยวนะตัวละ200บาทนะครับก็ไซส์ประมาณ3นิ้วแหละที่อยู่ในตู้รวมเมื่อกี้3นิ้วถึง3นิ้วครึ่งนะฮะแต่ถ้าซื้อแบบยกถุงแบบ5ตัวนะฮะจะอยู่ที่850ก็5ตัวอยู่850บาทนะฮะราคาก็ถูกลงมา150บาทไซส์ใกล้เคียงกันนะครับกบเมื่อกี้ถามราคาตัวละ350นะครับแต่ไซส์ใหญ่เลยนะกบชุดนี้ลูกออดก้าน้อยอันนี้น่าจะเป็นกระเบนโมโตโร่นะฮะอันนี้ออดก้าดำหรือเปล่ามีออดก้าดำกับออดก้าเผือกนะฮะโอ้ปลาแรดดำใหญ่ฉลามหางไหม้สั้นช็อตบอดี้นะฮะมีไซส์เล็ก3นิ้วถุงหนึ่งมี4ตัวแล้วก็มีไซส์ใหญ่5นิ้วถุงหนึ่งมี2ตัวนะฮะอันนี้ตระกูลปลากั้งหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะฮะน่าจะเป็นปลากั้งหรือเปล่าพี่ครับอันนี้ปลาอะไรครับปลาช่อนอ๋อช่อนอินเดียผมนึกว่าปลากั้งพลาดปลาช่อนอินเดียนะฮะอ๋อข้างๆเป็นสีฟ้าโอ้หอยเพียบเลยปลาช่อนเปลือกตาแดงสั้นช็อตบอดี้ด้วยหมูบอลปีนี้ออกมาแล้วนะฮะมีมาวางขายที่ตลาดปลาแล้วนะครับสีสวยนะเนี่ยตัวนี้ปลาคาร์ฟสั้น350
มีทั้งหางสั้นและหางยาวนะฮะราคา350 400 500ก็มีตัวนี้500สีสวยด้วยเป็นสั้นหางยาวนะครับปลาคาร์ฟสั้นหางยาว400ตัวนั้นก็สวยพิงเทลสีสวยมากเลยนะถ้าขึ้นตู้พิงเทลอ๋อเขาเขียนไว้ว่า3หางนะครับนี่นะฮะหางออกเป็น3แฉกนะครับเอ๊ะในกล้องมองเห็นไหมเนี่ยมันเข้ามุมถุงพอดีเลยเออหาง3แฉกปลาคาร์ฟยกถุงนะครับไซส์3นิ้วถึง3นิ้วครึ่งเนาะ15ตัว250อ๋อเป็นหางยาวด้วยนะเนี่ยเป็นจักรพรรดินะฮะค่อนข้างสมบูรณ์นะทำไมบางตัวหางสั้นอ๋อไม่หางยาวหมดผมมองพลาดเองหางยาวทั้งนั้นครับ15ตัว250บาทถุงนี้ไซส์ใหญ่ด้วยนะน่าจะเกือบ4นิ้วเลยปลาค่อนข้างแข็งแรงดีเลยนะครับปลาคาร์ฟดำหางยาวก็มี6ตัว300เนี่ยมีราคาเหมือนกันนะสีดำแต่เหมือนจะเป็นดำไม่สนิทนะครับเพราะว่ามีสีแซมอยู่เนี่ยมีสีส้มแซมใต้ท้องแล้วก็หน้าตาเนาะยังถือว่าดำไม่สนิทเท่าไหร่โอหางสั้นมีให้เลือกเทียบเลยไซส์เล็กๆเต็มไปหมดเลยใหญ่สุดร้านนี้น่าจะเป็นไซส์8ตัวนะครับเขาที่มองดูแล้วเนี่ยไซส์8ตัวก็4นิ้วกว่า4นิ้วครึ่งได้อยู่นะฮะส่วนร้านนี้จะเป็นปลาทองเล็กถุงละ50ตัว40ตัว30ตัวจำนวนปลาที่น้อยลงก็จะได้ปลาที่ไซส์ขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะยอยักษ์นี่คือเหยื่อนะครับเป็นพวกปลาคัดออกเนาะอย่างเช่นตัวนี้มีตาเดียวเนาะอีกตาหนึ่งไม่มีนะฮะยกให้ดูตัวอย่างเนี่ยปลาตาบอดเนาะเป็นปลาคัดออกนะครับเขาก็จะเขียนไว้ว่าเป็นเหยื่อนะตาบอดอีกตัวมี2ถุงและไซส์ใหญ่อยู่นะขอนไม้มัดอนูเบียสนะฮะพี่หนันมาเลือกไปลงที่ร้านเพิ่ม240บาทกี่จุดเนี่ย1 2 3 4 4จุด3จุดอ๋อ3จุดเหรอครับแล้วก็จะมีแบบ4จุด5จุดอ๋อไม่อันนี้4จุด120ก็คือเราคิดแค่อ๋อ1 2 3 4แต่ตัวนี้400กี่จุดเนี่ย1 2 3 4 5 5จุดแต่ขอนไม้สวยนะอ๋อขอนไม้แช่จนสีออกหมดแล้วน้ำไม่แดงแล้วก็เจอคำถามบ่อยนะครับเวลาลูกค้ามาถามที่ร้านว่าเอาใส่ขอนไม้แล้วน้ำแดงนะฮะนี่ของร้านเจ๊บอกว่าของเจ๊เนี่ยขอนไม้แช่จนน้ำไม่แดงแล้วนะครับระยะเวลาแช่จนน้ำไม่แดงนี่นานไหมฮะประมาณ6เดือน6เดือนโอ้โหกว่าจะได้มาทำขายต้องแช่ไม้ทิ้งไว้6เดือนนานเป็นรถอ๋อสั่งมาเป็นรถใหญ่รถ10ล้อแล้วดำลงบ่อดินเลยมันจะค่อยๆอ๋อเจ๊อธิบายว่าสั่งมาเป็นรถใหญ่ๆนะครับแล้วก็ดำขอนไม้เป็นท่อนๆอย่างเงี้ยลงบ่อดินไปเลยนะครับแล้วก็รอระยะเวลาแช่ไว้เรื่อยๆประมาณ6เดือนนะครับก็ค่อยๆเอาจากด้านล่างขึ้นมาล้างเนาะเนี่ยกว่าเราจะมาเห็นขอนไม้ที่มัดอนูเบียสขายได้ในใช้เวลาแช่น้ำ6เดือนเลยนะฮะอันนี้เป็นแบบขอนใหญ่เลยนะฮะแล้วก็เป็นใบอนูเบียสใหญ่ด้วยนะมีเยอะนะครับจะทำไว้เป็นตู้เลยนะ
เยอะมากเลยแต่ถ้าตัวนี้เป็นกิ่งเล็กๆนะครับขอนไม้เล็กๆเรียวๆแล้วก็มัดหลายๆจุดนะฮะหรือจะเป็นขอนไม้รูปทรงกลมก็มีนะครับก็สำหรับคนไปแต่งตู้แบบประมาณว่าถ้ำลอดนะเป็นห่วงลอดของปลาอะไรประมาณนี้เนาะมัดอนูเบียสกี่จุดเนี่ยตัวนี้1 2 3 4 5โอ้มัดถึง5จุดเลยนะฮะเนี่ยกิ่งแบบเนี้ยจัดพอดีตู้จะสวยนะไอตัวที่มันแบบเป็นแท่งยาวๆอย่างเงี้ยครับแบบเนี้ยจะสวยดีแต่การเลี้ยงพวกนี้ก็ควรจะต้องมีไฟหน่อยนะครับถ้าเป็นอนูเบียสน่ะยังคงไม่ต้องมีถึงขั้นคาร์บอนไดออกไซด์เนาะก็เน้นแสงไฟหน่อยนะครับเนี่ยแสงไฟสว่างหน่อยก็พอเลี้ยงได้นะฮะอนูเบียสค่อนข้างทนและแข็งแรงเนาะอยู่ได้นานกว่าต้นไม้ทั่วไปที่เป็นแบบต้นไม้กระถางนะฮะผมพาไปชมต้นไม้กระถางเนี่ยฮะเขาจะอยู่ทนสภาพกว่าต้นไม้กระถางพวกนี้นะครับถ้าพวกเนี้ยจะต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยไฟต้องถึงแล้วก็ยิ่งมีคาร์บอนยิ่งดีนะฮะนี่ปลาหางนกยูงขึ้นตู้สีสดใสมากเอ้าปักเป้าตัวนี้น่าจะเป็นปักเป้ากินหอยนะครับปักเป้าเขามาใส่ไว้กินหอยในตู้นะผมสันนิษฐานนะกุ้งก็สีสดจริงๆเลยต้นบัวแต่หางลูกยูงสวยนะสวยมากเลยใช่ใช่น่าจะใช่นะคาร์ดินันก็สวยคาร์ดินันไซส์ใหญ่เลยนะเนี่ยมีหงอคงด้วยมาต่อที่โซนสัตว์เลี้ยงด้านข้างตลาดปลาเลยนะฮะของ JJ มอลล์เนาะแปลกๆเยอะเลยอ่ะอันนี้สีเหลืองดำติดตะข่ายสังเกตมีอีกัวน่าแดงยังเนาะยังไม่เห็นเลยสวัสดีครับเมียแคทเฮ้ยแพะน้อยแพะแคทโอ้แพรีด็อกถ่างเลยร้อนหลายบ้างเนี่ยนี่ไงพี่หนันหินแบบเนี้ยแต่งตู้น่าจะสวยดีหรอโอ้หนันเต่าญี่ปุ่นโอ้พี่เขากำลังเล่นเกมไม่กล้าถามเลย ถามได้ ถามได้ค่ะ กำลังยิงเลย อันนี้ราคา500เลยใช่ไหมฮะเต่าญี่ปุ่นพ่อแม่พันเลยนะเนี่ยตัวละ500อายุประมาณกี่ปีได้แล้วคะหรือว่าเป็นไซส์ซึ่งว่าไซนี้ก็น่าจะหลายปีแล้วนะ3ปี4ปีน่าจะขึ้นเนาะน่าจะเป็น 2-3 ปีขึ้นแล้วมั้งส่วนนี้ก็500เหมือนกันนะครับเนี่ยเบียดดากอนไซส์ใหญ่พ่อแม่พันเลยนะฮะ500บาทเช่นกันนะฮะมีรหัสติดหลังเต็มเลยอ่ะเขียนทั้งหมายเลขทั้งรหัสทั้งชื่อเขียนไปครบหมดเลยตามหลังครบทุกอย่างเลยเขียนไว้เต็มไปหมดเลยส
ีก็ไม่เหมือนกันด้วยนะอุ้ยพองอ่ะกระลอกไซโตมีเต็มเลยโอ้ดงใหญ่อันนี้600อุ้ยใหญ่มากเลยอ่ะทำไมไซส์ใหญ่ออกมาเต็มเลยเนาะเบียดไข่เบียดไข่หมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงตัวเมียพร้อมไข่อ๋อหรือว่ากำลังท้องเนี่ยท้องเบื้อเริ่มเลยเขาท้องอ๋อพี่เขาบอกเขาท้องนะครับนี่ฮะเบียดไข่600บาทก็คือเขาท้องนะเนี่ยท้องใหญ่เบื้อเริ่มเลยขาย600บาทนะฮะอ๋อขายแม่พันธุ์พร้อมไข่นะฮะท่านใดซื้อไปก็แน่นอนก็คิดว่าน่าจะได้ลูกเลยนะแต่ต้องเหมือนต้องรู้วิธีเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บไข่ใช่ไหมครับฟักไข่เนาะต้องรู้วิธีเก็บไข่ฟักไข่ให้เป็นตัวด้วยนะฮะแล้วก็นี่นะฮะไจแอนลูกผสมยุโรปนะครับขอย้ำนะเป็นลูกผสมนะตัวละ150บาทนะครับไซส์พ่อแม่พันบางตัวเป็นยุโรปแท้เลยเหรอฮะอ๋อมีบางตัวยุโรปแท้ปนมาพวกขนหยิกก็มีอ๋อยุโรปขนหยิกก็มี มีขนหยิกด้วยเหมือนไอ้นี่เลยอะไรนะขนหยิกอ่ะแคมเบลนี่เป็นไจแอนท์นะครับเป็นลูกผสมยุโรปแต่ว่าทางพี่เขาบอกบางตัวมียุโรปแท้ปนมาด้วยนะครับก็เพิ่งนำเข้าอันนี้นะเพิ่งมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีที่แบบมาปุ๊บแล้วพอดีเกาะเอาออกจากกล่องคัดเทศให้ลูกค้าแล้วก็คือด้านบนนี้นะครับตัวเมียด้านล่างตัวผู้แล้วก็นี้คืออันนี้ขนยาวใช่อันนี้ขนหยิกนะมีขนยาวขนหยิกขนที่เขาเล่นกันเสร็จมากเขาจะเล่นสีขาวแล้วออกส้มนะคะอ๋อเขาชอบเล่นสีขาวกับสีส้มเหรอคะอ๋อราคาย่อมเยานะถูกกว่าช่วงที่ยุโรปแรกๆอ่ะยุโรปแรกๆเข้าจะแพงนะตัวประมาณ1,000กว่าบาทแล้วก็ราคากลางๆลูกผสมสมัยก่อนก็500เนาะตอนนี้ก็150พอซื้อได้นะครับแต่ผมสังเกตจะเป็นไซส์ใหญ่อะอาจจะเป็นไซส์พ่อแม่พันปลดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจเลยนะเพราะเขาค่อนข้างใหญ่มากไซส์ใหญ่เลยแต่ยังผสมลูกได้อยู่นะย้ำว่าผสมลูกได้นะครับไซส์นี้บางตัวอายุแค่เดือนกว่าก็มีมันค้ากันมีค้ากันมาใช่ผมเห็นอยู่บางตัวก็เป็นไซส์รุ่นไซส์เล็กปนกันมาในอย่างบนนี่ไซส์เล็กไซส์รุ่นนะฮะแต่ถ้าใหญ่แบบใหญ่จริงๆเลยอย่างเงี้ยนี่ก็น่าจะเป็นพ่อแม่พันใหญ่มากเนี่ยใหญ่มากเนี่ยผมลองเลือกขึ้นมาดูนะฮะก็จะมีไซส์รุ่นเนี่ยไอ้แม่มาด้วยกันเนี่ยมีไซส์แบบพร้อมทำไซส์พ่อแม่พันโอ้มันจะออกได้แล้วก็จะมีไซส์รุ่นเหมือนกันนะฮะนี่สวยทั้งคู่เลยนะเนี่ยในชุดเดียวกันใครต้องการไซส์ไหนลองเลือกดูได้นะครับนี่ก็ไซส์รุ่นไซส์รุ่นดูมันกอดไว้นะฮะแอปเปิลของข้าม ันกระตุกด้วยกระตุกขาหลังดึกๆแอปเปิลของข้ากอดไว้เลยผมว่าน่าจะมันมีความชื้นความเย็นนะเนาะอากาศร้อนเขาเลยกอดแอปเปิลไว้ปิดหมดยังไงเลยต้องมาเปิดเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะร้อนผมก็แบ่งไป2คู่นะครับรุ่น1คู่แล้วก็ไซส์พ่อแม่1คู่เนาะทดลองดูก่อนนะฮะเอาไปลงติดร้านไว้ไม่ค่อยกัดเจ้าของนะถ้าเราเลี้ยงถ้าเราจับเก็บแค่นั้นเองมันเอ๊นกอะไรเนี่ยรูปทรงคล้ายๆสาลิกาบ้านเรานะฮะแต่คนละสีแล้วหางไม่ยาวลูกป้อนเต็มเลยนกใหญ่สวัสดีครับพี่รบกวนหน่อยนกอะไรครับวูดเดนบูชเชอร์ครับโอ้คือเป็นพวกนกร้องของอินโดนีเซียครับอ๋อเป็นนกร้องเลยเหรอครับนกร้องของอินโดนีเซียใช่ครับอ๋อเป็นนกร้องเพลงของอินโดนีเซียใช่ครับตอนแรกผมนึกว่าเหมือนสาลิกาบ้านเราคล้ายๆกันเลยคล้ายๆคล้ายๆกันคล้ายๆอีกาสาลิการาคายังไงพี่ตัวละ15,000ครับตัวละ15,000
พี่มีเพลงให้ชมใช่ไหมวันนี้มันยังไม่ร้องเลยมันยังไม่ร้องอ๋อตัวโชว์สองตัวนั้นน่ะเหรออ๋อวันนี้มันยังไม่ร้องตัวโชว์นี่คือตัวคัดร้องแล้วนะฮะ15,000แล้วมองตรงนู้นเหมือนขุนทองขุนทองครับดูใกล้เถอะมันมีอะไรให้ดูเดี๋ยวลูกค้าดูอยู่เดี๋ยวรอลูกค้าดูก่อนอ๋อมีขุนทองเนี่ยผมเข้าไปดูข้างในนะครับมาแล้วคล้ายๆลักษณะเหมือนขุนทองบ้านเราเลยนะครับเนาะอ๋อขุนทองบ้านเราเลยเหรอคล้ายๆเลยคือลักษณะคล้ายๆภาพเหมือนกันหมดครับต่างกันที่ไซส์อ๋อต่างกันที่ไซส์นี้มีใบอนุญาตถูกต้องครับอันนี้คือขุนทองที่ไหนครับทองด่างขุนทองอ๋อขุนทองด่างเป็นเมงทวายครับเมงทวายอินโดนีเซียแม่นกเป็นของเมงทวายพ่อแม่พันธุ์เนี่ยเป็นของอินโดนีเซียเป็นนกด่างแล้วเรามาเพาะพันธุ์แล้วแล้วก็ได้ลูกเป็นด่างออกมาได้ลูกเป็นด่างออกมาด้วยคือหัวด่างตัวนี้อ๋อมีห่วงอ๋อห่วงฟาร์มห่วงอะไรครบหมดอันนี้มีใบอนุญาตมีใบอนุญาตมีใบอนุญาตพร้อมเพราะว่าเราเก็บนกแสนไว้ที่บ้านตอนเราไม่อยู่แล้วโอ้ราคาเท่าไหร่นะพี่ตอนนี้นะครับถ้าขายเลยก็อยู่ประมาณที่300,000ครับตอนนี้300,000นี่คือตัวนู้นและแถมตัวนี้ไปด้วยก็คือตั้งราคาไว้ที่300,000ก็คือให้2ตัวแต่ว่าจริงๆอ่ะคือราคาของตัวด่างแต่ให้ตัวข้างตัวเพื่อนตัวเพื่อนไปด้วย300,000บาทสำหรับขุนทองด่างนะครับได้ไป1คู่เลยโอ้มีใบอนุญาตพร้อมนะครับตัวนี้เป็นนกเพาะพันธุ์นะฮะเป็นนกเพาะพันธุ์แต่จริงๆที่มาก็ไม่ใช่นกไทยอยู่แล้วที่มาเขานำเข้านะฮะมาจากอินโดนีเซียเป็นนกด่างพ่อแม่พันธุ์ที่นำเข้ามาเพาะนะฮะหูราคาขุนทองด่างราคาโอเคอยู่เนาะราคาดีเลยนกขุนทองด่างมันขึ้นอยู่กับความพอใจของคนที่ใช่ใช่เพราะว่ายังไงเขาก็หายากผมก็ไม่ค่อยเห็นเลยนะแทบจะไม่เห็นเลยด้วยซ้ำเคยแต่ได้ยินเขาถามกันว่ามีไหมขุนทองด่างแต่ว่าตัวจริงๆที่เป็นน่ะก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันคือที่เอามาร้านนี่ไม่ใช่มันมีตัวนึงด่างเยอะกว่านี้เป็นคอกที่ผมไว้บ้านโดนมือมาไปเล่นผมเลยหอบมาด้วยหอบมาด้วยแล้วก็หอบไปมาด้วยแม่เสียวคอกพี่เขานะครับพี่ขออธิบายว่าคอกพี่ของชุดเนี่ยด่างกว่านี้อีกแต่ว่าโดนงูเข้าไปกินเนาะพี่เขาก็เลยไม่สบายใจเลยเอาคอกน้องออกมาด้วยเลยโอ้โดนงูกินเสียดายเลยอ่ะงูเข้าไปกินได้ยังไงอ่ะพี่ซอกนิดเดียวซอกนิดเดียวเข้าไปแล้วโอ้ใจสลายเลยนกด่างโดนงูกินตัวนั้นเยอะกว่านี้ครับแพงกว่าด้วยราคาตัวนั้นเท่าไหร่พี่บอกได้ไหม4,500กลับไปเห็นงูนี่โอ้โห4,500อ่อนเลยครับวันนั้นอ๋อแล้วรบกวนตัวนี้หน่อยอ่ะพี่มาคอตอนนี้เท่าไหร่ครับบูโกบูโกตอนนี้อยู่45,000นะฮะนกอายุประมาณ55วันโอ้โห55วันใหญ่มากกินมื้อละ4,400ราคาบูโกลูกป้อนนะครับตอนนี้อยู่ที่45,000บาทนะฮะยังเยอะเหมือนเดิมโอ้โหเพียบเลยเอ๊ะอันนี้หญ้าขนเหรอครับพี่หญ้าขนครับอ๋อให้กินหญ้าขนกับอาหารเม็ดอันนี้ราคาช่วงนี้เท่าไหร่ครับราคาเก่าครับตัวละ1,200 1,200เหมือนเดิมใช่ข้างหน้า1,200เหมือนเดิมแต่ข้างหลังเนี่ยไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าครับไซส์ใหญ่กว่าก็ราคาไม่ขายอยู่ตัวละ1,400อ๋อผมมันตกใจนึกว่าราคาเดิมราคา1,200ซื้อทางซิ่งเดย์ได้ราคาเดิม1,200อ๋อมีพิเศษให้มีพิเศษแต่ต้องบอกนะมาบอกว่ามาจากซิ่งเดย์นะฮะเดี๋ยวพี่เขาลดให้นะฮะร้านพี่หนึ่งหน้าเซเว่นนะฮะก็คือเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูเลยเนาะนี่คือราคาขายปกติ1,200ของไซส์นี้นะฮะนี่ฮะดูเทียบกันนะคนละไซส์เลยคนละรุ่นเลย1,200กับ1,400หน้าร้านนะฮะนี่ขอย้ำอีกครั้งนะคนละไซส์คนละรุ่นนะ1,200กับ1,400
จะลองมาดูลองมาร้านที่1แล้วบอกว่ามาจากช่องผมนะซิ่งเดย์นะใช่ 1,400 จะเหลือ 1,200 ใช่ขอให้บอกมาจากขอให้บอก1,400 จะเหลือ 1,200 อู้จะไซส์ต่างกันจริงๆนะต่างกันมากเลยเอ้าเทียบอีกครั้งเลยอ๋อเกือบ2นิ้วครึ่งเลยเหรอตัวบางตัว2นิ้วครึ่งได้เลยอ่ะเทียบให้ดูอีกครั้งเลยอาจจะผมจะเทียบกับตัวที่ใหญ่ที่สุดในไซส์นี้เลยก็ได้อ่ะเทียบกับตัวที่ใหญ่ที่สุดเลยยังชัดเจนนะฮะแต่ถ้าเทียบกับตัวเล็กก็ดูเอานี่ผมว่าไซส์นี้ผมว่าใช้ได้นะครับมันเขาจะเรียกว่าไงดีมันไม่เปราะบางเท่ากับไซส์เล็กพวกนี้นะหมายถึงว่าการเลี้ยงดูจะง่ายขึ้นใช่อายุเขาได้กว่าการเลี้ยงดูเขาจะง่ายขึ้นสำหรับมือใหม่มันจะ3เดือนแล้วอ๋อจะ3เดือนแล้วเหรอพี่ก็แสดงว่าเป็นชุดรุ่นแรกๆที่เกิดเลยสิใช่จริงๆลูกเขาจะมาให้ผมแล้วทนัดให้ผมมาชุดนึงตั้งแต่2เดือนที่แล้วแล้วเขาไม่มาเขาก็เลยมาตอนนี้พอมาตอนนี้ก็เลยเป็นไซส์3เดือนมีอยู่ประมาณ49ตัวขายไปตัวนึงแล้วเอามา50ขายไป1เหลือ49นะมีโอกาสเพียงแค่49ตัวนะครับที่จะซื้อไซส์ใหญ่ในราคาไซส์เล็กนะครับยังไงก็รีบมากันนะฮะร้านที่1หน้า7จตุจักร อย่าลืมรหัสนะฮะ บอกว่ามาจากช่องซิ่งเดย์นะฮะ ถ้าไม่บอกโดนเต็มๆถ้าไม่บอกโดนเต็มๆพี่1บอกโอเคตัวเมียเป็นขาวน้ำตาลนี่เสือตัวผู้เป็นขาวหางดำนะฮะตัวนี้ก็เหมือนกันตัวผู้เป็นขาวหางดำมีไซรุ่นนะครับเนี่ยมีสีอะไรบ้างมีขาวมงคลกับขาวหางดำตัวเมียเป็นขาวมงคลหมดเลยตัวเมียเป็นขาวมงคลหมดเลยพี่หนังใช่มีตัวผู้เป็นขาวหางดำมองไม่มีตัวเมียขาวหางดำแฮะมีแต่ตัวผู้นะฮะอาทิตย์นี้ร้านลุงพันโอ้กระต่ายไซส์พ่อแม่พันก็มีนะฮะไซส์ใหญ่เลยอันนี้น่าจะเป็นไลออนหรือเปล่าเนี่ยตัวผู้ตัวนี้หางตั้งชี้สวยดีนะฮะขาสั้นไม่เอ่ยหรือเป็นขากลางขาสั้นนะฮะขาสั้นโอ้ฟอร์พัดกลมรวมผมรับไก่รุ่นไปหมดเลยนะฮะรุ่นประมาณ2เดือนครึ่ง3เดือนนะคุณลุงว่ามี4ตัวเมื่อกี้ว่าจะเอาแต่เฉพาะขาวหางดำตัวเมียไปก็เลยสรุปเอาไปหมดเลยนะฮะก็จะมีขาวมงคลไก่รุ่นตัวเมีย2ตัวนะครับขาวหางดำไก่รุ่นตัวผู้1ตัวแล้วก็ตัวเมียเมื่อกี้ใส่กล่องไปแล้วเนี่ยไปหมดเลย4ตัวเนี่ยใส่กล่องไปแล้วครับผมเอาทั้งหมด4ตัวครับนี่ตัวเมียมาแล้วแล้วก็3ตัวนั้นด้วยครับหมดนั้นเลยครับใช่ครับก็ไก่รุ่นประมาณ300บาทนะครับยังไงท่านใดสนใจก็ลองติดต่อมาได้นะฮะก็เบอร์ติดต่อที่หนังอยู่ท้ายคลิปนะฮะท้ายคลิปมีรับจัดหาจัดส่งให้ด้วยนะฮะไปหมดเลยแข็งแรงดีกระโดดหนีอย่างเดียว อ๋อแล้วก็ส่วนพ่อแม่พันธุ์กระต่ายไทยนะครับตัวละ300บาทนะฮะพ่อแม่พันธุ์เลยนะคุณลุงบอก300บาทตัวใหญ่มากสีเหมือนมินิเล็กอะแต่ดูแล้วมันขนมันไม่ใช่ขนเป็นกระต่ายไทยพี่หนันมาเลือกลูกกระต่ายไทยนะครับนี่กำลังเลือกทีละตัวเลยตัวเล็กๆน่ารักอ๋อจะมีทั้งไซส์เล็กไซส์รุ่นก็มีนะครับไซส์ประมาณสัก 2-3 เดือนนะฮะแล้วก็จะมีไซส์พ่อแม่พันธุ์เนี่ยไซส์ใหญ่ๆพ่อแม่พันธุ์
มีครบทุกไซส์เลยว่างั้นเถอะมีไซส์รุ่นเต็มกรงเลยมีครบทุกไซส์นะตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่เลยเข้ามาโซนด้านในแล้วนะฮะก็จะมาถึงร้านที่น้ำแล้วพี่น้ำอยู่คนเดียววันนี้ทีมงานไปไหนนกเยอะเลยวันนี้นกพิราบเฮ้ยทำไมเอาหัวมาพาดอย่างเงี้ยหลับด้วยฉันหลับไม่สะดวกสิหนูเอ้ยโอ้สีสวยฮะอันนี้พี่น้ำอันนี้เรียกว่าสีอะไรเนี่ยพี่น้ำเย็นโลไซไลลูดชื่อยาวสวยเลยเย็นโลไซไลลูดราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ย 4,000 เย็นโลไซไลลูดราคาอยู่ที่ 4,000 ครับอ๋อเอามา2ตัวขายไปแล้ว1เหลือ1โอ้เรือเบิร์ดฟอร์พัทอยู่ด้วยกันเลยอันนี้อังกฤษนี่ผงหยกอังกฤษนะฮะตัวนี้ตัวใหญ่เลยพอพัดเต็มเลยนะฮะมีทุกร้านนะฮะแล้วมีเยอะด้วยนะครับทุกร้านเลยแบบนี้มีแยกจับคู่ไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับร้านที่น้ำจับคู่นกเลิฟเบิร์ดคู่เมียไว้ให้แล้วกัดเลยเป็นไงล่ะกัดเลยไม่พอใจกัดเลยตัวบนดีกว่ามั้งตัวบนดีกว่าตัวบนสีสวยดีสวัสดีครับพี่ชายมีแดงมีเทามีเผือกมีดงครบทุกสีแดงเทาเผือกดงครบครับตรงนี้เงียบหน่อยบรรยากาศคลาสสายพี่ชายก็พูดเหมือนทุกร้านอีกแล้วบรรยากาศค้าขายเงียบหน่อยอยู่ครบต่างจังหวัดก็เป็นพี่ถึงกันครับมันเหมือนเป็นโรคติดต่อพี่สถานการณ์ค้าขายไม่ดีเป็นโรคติดต่อกันทั้งประเทศกระแตก็มีเนาะแต่อาจจะมีน้อยนะฮะมีไซรุ่นอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ผมอาจจะยังไม่ได้เอาของเข้าเข้าใจสถานการณ์การค้าเลี้ยงเหนื่อยเลี้ยงเหนื่อยโอ้ก็กระแตก็พอมีแต่ว่ามันจะเป็นไซส์ติดมือเห็นพี่เอาออกมาเล่นเมื่อกี้ออกมาป้อนอาหารกระแตก็มีเป็นไซส์รุ่นติดมือป้อนอาหารติดมือแล้วหน่อยแต่ไซส์เล็กเลยยังไม่มียังไม่ได้เอาของเข้าอ๋อมีตัวนี้นี่ใช่หนึ่งตัวแต่ว่าไปทำความสะอาดหน่อยมัน
ติดขนติดกล้วยอ๋อเลียดูดกันผมสังเกตว่ามันดูดกันนะพี่เนาะมันดูดกันมันเลียกันบางทีผมป้อนเสร็จแล้วผมต้องแยกกรงละตัวพอมันสักห้านาทีผมถึงจะไปรวมมันได้พอไม่งั้นก็เลียกันดูดกันงั้นมันไม่สวยแต่บางทีจะเลี้ยงให้สวยต้องแยกแยกกรงใช่นี่สีสวยนี่อย่างนี้อันนี้พี่ชัยเป็นเผือกใช่ไหมฮะหรือว่าเป็นเทาจริงเขาส่งมาเป็นเผือกเขาส่งมาเป็นเผือกใช่เพราะว่าเขาไม่มีข้อหางใช่ไหมใช่ครับเขาส่งมาเป็นเผือกใช่ครับแต่ว่าทีนี้ลูกค้าจะมีมุมมองเดียวกับผมหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงอ๋อลูกค้าจะมองว่าเผือกไม่เผือกนี่อีกเรื่องนึงแต่ส่งมาในนามเผือกจะมองเห็นเหมือนกันหรือเปล่าก็จริงๆอ่ะสีแบบเนี้ยสีเดียวกับเผือกโคราชเลยนะครับเผือกโคราชสีอย่างนี้แหละตอนเด็กๆแต่โตมาก็ขาวนะครับโอ้สายสวยเลยใช้ได้แหมเชิงสนได้อยู่พี่หนันเทาไซสวยเทาท้องขาวไซสวยได้ครับได้ชุดนี้อันนี้ผู้เมียไหมฮะเช็คเพศตัวใหญ่ตัวผู้ตัวเล็กผู้เมียคู่นึงพอดีได้ไหมพี่หนันได้เนาะโอเคครับคู่นี้เหลือตัวเดียวมาถึงร้านแม่พาแล้วโอ้โหเปิดพัดลมจ่อเลยนะฮะน่าจะร้อนจัดดูนอนหงายกันเลยเฟอร์เหล็กนะฮะพังพรนอกแพรดีด็อกก็ออกมาโชว์ด้านหน้าแล้วอยู่ๆก็ร้องโหเข้ามาเยอะเลยนะฮะเนี่ยเฮ้ยน้องแพะเจ็บขาเขาก็อยู่ด้วยกันได้แฮะอุ้ยอันนี้อะไรนี่เฮ้ยมันเอาที่ล็อกกรงออกไปแล้วมันเอาที่ล็อกกรงออกไปแล้วอุ้ยอันนี้จิ้งจอกนี่จิ้งจอกอะไรเนี่ยโอ้แพทตี้ด็อกยังคงเยอะอยู่นะฮะร้านแม่พาท่านใดสนใจก็มาชมได้เลยมีเพียบเลยเมียแคทก็มีเยอะโคตีโหปีนเป็นลิงเลยหกหมื่นห้านะฮะโคตี
สฟิงค์น้อยมีแมวสฟิงค์เข้านะครับร้านแม่พาถ้าราคาเดิมก็จะอยู่ที่ 15,000 เนาะราคาน่าจะเป็นราคาเดียวกันนะฮะเพราะว่าไม่ว่ากี่ล็อตต่อกี่ล็อตที่ผ่านมาก็ 15,000 หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าผิดพลาดก็อาจจะบวกลบนิดหน่อยนะผมว่าไม่น่าจะต่างจากตรงนี้มากนะฮะที่เห็นไม่รู้ว่าตลาดที่เห็นเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ผมก็เห็นเขาอยู่ร้านแม่พามีอยู่นะถ้าใครสนใจก็ลองมาดูได้นะฮะบูธเบบี้ไซยักษ์นะฮะไซใหญ่เนาะชูก้าร้านแม่พายังคงมีเยอะนะฮะท่านใดสนใจก็มาชมดูได้นะร้านแม่พานู่นรอป้อนอีกเพียบเลยผมถามราคาเฟอร์เรทให้แล้วนะฮะ 8,000 บาทนะครับชุดใหม่เข้า 8,000 บาทเฟอร์เรทแล้วก็ราคาแมวสฟิงก็สรุปว่าเท่าเดิมนะครับเดินไปถามให้เมื่อกี้ 15,000 บาทนะฮะผิวหนังสะอาดเนียนนะครับไม่มีแผลหรือรอยยุงกัดตุ่มตำหนิใดๆเลยด้านนี้โอ้ RTG 3,000 นะครับเสือตอลายเล็กก็คลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะฮะกำลังเดินกลับแล้วได้เวลาแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะสวัสดีครับ